ื่อไม่นานมานี้มันมีประเด็นว่าท็อปดารณีนุชเนี่ยด้วยวัย48เนี่ยได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกๆทั้ง2คนนะบางคนก็สงสัยว่าเอ้ยท็อปดารณีนุชป่วยหรือเปล่าป่วยเพราะอะไรหรือทำไมถึงตั้งใจทำพินัยกรรมณตอนนี้ทั้งที่ตัวเองก็อายุเหมือนจะยังไม่มากคราวนี้มาพร้อมกับลูกนะครับขอต้อนรับท็อปดารณีนุชและลูกชายนะครับนั่นก็คือน้องกัดกัดกัดกลิ่นกลิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออาจจะพูดยากกลิ่นกลิ่นครับกลิ่นกลิ่นครับคนเล็กชื่อตินตินอันนั้นตอสระอีนอนเนนหอยหีบกะลันแล้วชื่อเล่นนะคะชื่อแก๊งค่ะอันนี้กัดกัดกับแก๊งกลิ่นกับตินเจอพี่ท็อปตั้งแต่ยังท้องลูกอยู่แล้วหนูนี่ลูกโตขนาดนี้แล้วเห็นตั้งแต่ไหนอยู่ในท้องหนูเจอน้องตอนน้องอ้วนๆอ่ะตอนนี้น้องหุ่นดีแล้วก็จำได้เจอเราตอนเราพองๆใช่ครับตอนนั้นยังไม่ได้เอาลมออกครับผมเราซีเราพินัยกรรมทำไมคะทำมาคือการทำพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นปกติเป็นการเตรียมตัวเขาเรียกว่าเราจริงๆแล้วเตรียมเพื่อรักษาเส้นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อรักษาใจเราต้องคิดเอาไว้นะว่าเราจะคิดว่าชีวิตเราอย่ามีแต่วัยหนุ่มสาวหรือว่าอะไรต่างๆนะเพราะว่ามันก็มีเหตุเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราเห็นว่าคนที่ยังไม่ถึงวัยอันควรเขาก็ยังจากไปใช่ไหมฮะเพราะนี้จะบอกว่าทำไมทำไว้เพื่อรักษาใจเราเราจะได้ไม่ต้องมีห่วงมีกังวลวันหนึ่งเรามาใกล้ถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะเฮ้ยไอ้ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไอ้นี่อะไรยังไงไม่ต้องกังวลฉันก็ไปสวยสวยเลยที่ว่าพ่อคนไทยเนี่ยเราอาจจะคิดว่าโอ้การเขียนพินัยกรรมเหมือนเป็นการดึงแช่งตัวเองเราชอบคิดว่าทำแล้วแช่งตัวเองแล้วไม่พูดเรื่องนี้ด้วยนะบางบ้านเนี่ยผมถามว่าลองเขียนพินัยกรรมไหมครับเขาบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องนี้พูดปุ๊บเดี๋ยวมันตายหาเลยนี่ไงต้องบอกว่าหลักศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเรียกมรณานุสติเราต้องมีเหมือนกับการเป็นทัศนคติเหมือนอย่างสมัยก่อนคนที่ไม่สามารถจะล้มล้างเรื่องความคิดเรื่องการทำประกันชีวิตคล้ายๆกันนะฮะคือคนจะกลัวว่าเป็นการแช่งตัวเองแต่เรากลับมองว่าเฮ้ยเราเวลาเราจะไปไหนเราจะอยู่เราไปได้อย่างสบายตัวเลยสบายใจเราใจเพราะว่าเราร่างเราอาจจะจากไปแล้วแต่ว่าใจเราแต่ไม่ต้องเป็นห่วงจริงๆแล้วเป็นคนหัวสมัยใหม่มากรอบชอบมากนะคะพี่ท็อปแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ที่คนแบบอุ้ยพี่ท็อปป่วยเหรอหรือแบบทำไมชอบอวดเรารู้สึกไงบ้างอันนี้ประเด็นว่าอวดเนี่ยมันจะอวดอะไรอวดว่าแบบพินัยกรรมฉันมีเงินเยอะนี่ไงมันมี2ประเด็นคือ1อวดการทำพินัยกรรมกับ2อวดว่ามีสมบัติสมบัติต้องบอกว่าเป็นพินัยกรรมที่มีกระดาษน้อยที่สุดมีประมาณ 4-5 แผ่นครับแค่ก็ไม่ได้มีสมบัติส่วนใหญ่แม่ให้เลยป่ะคะแม่ให้นี่มา10กว่าล้านแล้วพอรู้ว่าแม่ทำพินัยกรรมตกใจปะหรือว่าไม่ตกใจครับเพราะว่าแม่เขาก็พูดอยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวต้องเขียนแล้วเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วคือผมก็ไม่ได้มองว่ามันก็เป็นเรื่องร้ายหรือแช่งตัวเองอะไรเพราะว่ามันก็เป็นปกติที่ว่าจะเตรียมเราจะเตรียมไว้แล้วคุณสร้างคู่สมธรรมดาไว้ในท็อปค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันเตรียมการมาตั้งแต่15ปีที่แล้วด้วยการเขียนพินัยกรรมด้วยตัวเองเขียนมืออันนี้คือหนังสือคู่สร้างคู่สมฉบับปี2544เพราะนั้นดิฉันเป็นคนเตรียมการตั้งแต่มีลูกเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นอะไรเป็นคนเราเป็นเสาหลักของบ้านอยากเขียนให้ลูกบ้างแม่ไม่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเรากลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยคนข้างหลังจะไม่รู้ไม่มีแผนที่ค่ะไม่รู้คือจริงๆมันมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายในชีวิตแล้วว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรอยู่ตอนนั้นยังผ่อนของยังทําอะไรอยู่เลยเนาะเรามีนิติกรรมอะไรอยู่บ้างมันเป็นเรื่องจําเป็นนะคนข้างหลังก็คืออย่างน้อยเค้าก็ไม่แบบโอ๊ยเซล้มเราล้มไปคนเซล้มกันละเนระนาดทําอะไรไม่ถูกมันยังพอตั้งหลักได้อันนี้เป็นส่วนสําคัญพี่ท็อปหาแล้วอย่างงี้เรารู้สึกมั้ยว่าเรากลัวว่าลูกจะมาแย่งสมบัติกันเราถึงต้องทําก่อนอันนี้เกี่ยวมั้ยคะอันนี้เนี่ยอันนี้บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยตัวลูกเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราเลี้ยงเรามาลูกรักกันเป็นยังไงแต่สิ่งที่กลัวคือเราไม่รู้ว่าเขาต่อไปจะไปมีอนาคตมีครอบครัวอะไรยังไงกลัวเมียเขาตลอดกลัวเมียเขายุ่งกลัวคือเราไม่มีคนรู้ให้แย่งกันใช่ไหมเอาเล่าเลยละบาปบุญแม่มันมีคอนดิชั่นอะไรต่างๆแล้วนะชอบเรื่องแบบนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันจะรับประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่บอกว่าการทำพินัยกรรมมันรับประกันว่าเมื่อเราจากไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความยุติธรรมคือการแบ่งแยกที่ชัดเจนว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะมาแล้วสมบัติบ้านพี่เนี่ยมันประหลาดอย่างที่ดินอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ที่เราอยู่อ่ะจะแบ่ง2แปลงอ่ะไอ้ที่ข้างในถ้าเราไม่ทำจัดการแบ่งโฉนดเอาไว้แล้วก็ทำให้มันเป็นแบบว่าภาระจำยอมมันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยต่อไปถ้าลูกคนเล็กที่บ้านอยู่ข้างในอ่ะเกิดไม่มีจะกินขายที่อีกข้างหน้าลูกสะใภ้เกิดไม่ให้ออกพี่กายเป็นที่ตาบอดคือเราคิดเผื่อไว้ว่าทั้งสองคนจะสบายตัวหมดที่เรานำเสนอเรื่องนี้ประเด็นนี้และเชิญมาออกเนี่ยเพราะว่าเรารายการตื่นมาคุยเองเราสนับสนุนเรื่องการที่คุณจะทำพินัยกรรมแต่เนิ่นๆคนอายุ30แม้กระทั่งกิฟต์
อยากทำพินัยกรรมวันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่กับลูกใช่ถ้ามีอะไรจะทำแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีสมบัติอะไรมีตอนนี้ยังกระเป๋าเธอน่ะกิฟต์กิฟต์ลองสำรวจดูคนเรามักจะไม่ค่อยดูว่าตัวเองมีสมบัติอะไรบ้างหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างกิฟต์มีแล้วกิฟต์ไม่รู้ตัวคอนโดเอ้ยแม้กระทั่งกระเป๋าก็คือสมบัติกระเป๋ารองเท้าเยอะมากอยู่แนะนำว่าควรทำเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมทำพอลืมปุ๊บเขาบอกอีกครั้งนึงว่าอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วนั้นถ้าเกิดว่าคุณจากโลกนี้ไปสมมติว่าจากไปปั๊บอ้าวลูกหลานล่ะครอบครัวล่ะได้แต่หามาเข้าร่างทรงแล้วถึงเวลาแล้วลูกหลานก็จะมีการทะเลาะกันแบบที่เราไม่รู้ตัวเราคาดไม่ถึงจริงๆนะอย่างบางบ้านเจอมาเยอะเลยพี่ท็อปขอถามหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากทำอยากเริ่มทำนี่ไงมันจริงๆพินัยกรรมเนี่ยนะคะสามารถเขียนมือเองก็ได้เขียนเอาไว้นะคะแล้วก็มีคนเซ็นรับเขาเรียกเป็นพยานแล้วเราก็ไปที่อำเภอหรือคุณเข้าไปดูใน Google ก็ได้เขาจะมีเดี๋ยวนี้นะขั้นตอนรายละเอียดต่างๆจะมีเยอะของพี่เนี่ยพี่ใช้สำนักงานทนายความก็จะมีพินัยกรรมอยู่กับเรา1ฉบับแล้วก็อยู่กับเขา1ฉบับตอนแรกทางรายการบอกให้เอาพินัยกรรมมาเราบอกเราปิดซีลไปแล้วมีแต่อันที่มันเป็นสำเนาที่เราขีดทิ้งเวลาที่เราทวนกับเขามันก็จะมีข้อความว่าเรามีหมวดสมบัติมีอะไรบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยมาไล่ว่าแต่ละอันเราให้อะไรใครยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงทำเลยนะครับคุณผู้ชมอย่ารอและอย่าผัดเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราตื่นมาแล้วสมมติเรานอนคืนนี้ปั๊บไม่รู้ว่าตื่นมาจะเจอกับพรุ่งนี้หรือชาติหน้าดังนั้นทำเลยทำเลยอายุเท่าไหร่แล้วลูก23นะครับผมอุ๊ย23แล้วหุ่นแซ่บนะวงการไหนแม่ใช่มั้ยเนี่ยจะเข้าวงการไหมเล่าสิก็มีแผนก็เหมือนคุณแม่ก็บอกว่าก็สิ้นปีนี้ก็อยากให้ลองไปเล่นละครจะเล่นละครครับผมเขาเคยเล่นละครนะเป็นโลกกลมๆของขนมถ้วยพระเอกเขาเล่นเป็นขนมถ้วยใช่ใช่จริงๆขนมถ้วยจริงๆเล่นเป็นขนมถ้วยจริงๆแล้วต้องการออกกำลังกายอะไรคะทำไมดูแบบผมเข้าฟิตเนสอันนี้ยังไม่ฟิตเท่าไหร่หรอครับผมไปฟิตเนสคือมันเริ่มตอนสมัยมัธยมครับผมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาตอนไปก็เป็นเด็กอ้วนๆปกตินะครับผมแล้วไปก็ออกกำลังหนักแบบไปเข้าทีมเรสลิ่งมวยปล้ำไปเข้าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยครับใช่ครับน่าจะตัวอีกเนี่ยมีภาพกับแฟนแล้วนี่มีแฟนครับมีแฟนเนี่ยแม่เลยต้องทำพินัยกรรมไว้เลยไม่เกี่ยวกันเลยนะนั่นอ๋อจัดการไว้เพราะลูกเริ่มโตแล้วไงแล้วมีแฟนมีอะไรแล้วคบกันนานหรือยังครับจะ2ปีแล้วครับผมนี่แน่ไม่เห็นแฟนแต่งงานหรือยังคะยังครับผมแม่เขานั่งอยู่นี่ค่ะมีหลานไม่ไวไงคะจะให้ไปทำงานทำการก่อนใช่ครับเขายังเพิ่งเล่นเป็นขนมถ้วยเองค่ะแม่อย่างนี้เหมือนกุ๊กกิ๊บโอ้ยนี่ไม่รีบแล้วนะอันนี้ไม่รีบแล้วลูกเท่าไหร่แล้วเนี่ย27 28แล้วกำลังดีกิ๊บ28แล้วอ๋อมีลูกอายุ25คนใช้คนชอบคิดว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมถึงมีลูกได้แต่คนไม่รู้ว่ามันแก่แล้วไม่ตัวเล็กเหมือนเด็กอ่ะกิ๊บดูเหมือนเด็กอายุ12อ่ะแค่เตี้ยค่ะคอลลาเจนมาไม่ถึงค่ะแค่นั้นเนอะโอ้โหลูกแม่แต่สิ่งที่แม่ทำดีจังเลยเป็นความรู้ให้ลูกชอบก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมาออกรายการของน้องบูดี้ก็ได้บอกคนอื่นๆใช่ไหมว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นทานที่เราบอกต่อกันนะว่าจริงๆว่าเราอย่าประมาทค่ะชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้หรือวินาทีนี้จริงๆพี่พูดไปเดินตกส้นสูงหัวฟาดตายไปไปยิ้มๆเลยนะพี่จะสิงอยู่ในรายการให้แม่ไม่ต้องสิงไปดูแลไปเลยหรอเรตติ้งเราดีไม่ต้องมาสิงอยู่แล้วคนที่ดูอยู่ในเช้าวันนี้เขาจะตื่นละแล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอย่ามองข้ามสิ่งนี้ไปนั่นก็คือการเขียนพินัยกรรมขอบคุณนะครับทั้งคู่ขอบคุณครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอะคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยกดไป